คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือมอบเงิน 2,000 ให้นักเรียนนับว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อยวันที่14ธันวาคม64นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสัดส่วนทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตกหล่นจากการสำรวจรอบแรกโดยที่ผ่านมาสท.ได้ติดตามข้อมูลเด็กที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทจึงเก็บตัวเลขเด็กทุกสังกัดมาเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินจำนวนประมาณ640ล้านบาทเพื่อดำเนินจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนนักศึกษาหากได้รับเงินมาแล้วสท.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการจ่ายเงินจะใช้รูปแบบเดิมคือโอนเงินเข้าบัญชีหรือให้ผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษาตามความสะดวกของผู้ปกครองนางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่านอกจากนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอสประมาณ 13,000 คนที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาในรอบแรกโดยการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอสนี้จะใช้เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.กำหนดคือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทช่วยเหลือในอัตราร้อยละ50ส่วนตั้งแต่ 51,000 ถึง 100,000 บาทช่วยเหลืออัตราร้อยละ30และตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปช่วยเหลือในอัตราร้อยละ10โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน6:4ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปคิดโครงการมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งดิฉันได้หารือกับทุกแท่งให้สท.แล้วเบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนางสาวตรีนุชกล่าวบินลัดฟ้าเพื่อบุตรแป้งอรจิราให้น้องเลอาได้สัญชาติข้อยกเป็นอีกภาพความประทับใจหลังแป้งอรจิราประกาศข่าวดีคลอดบุตรคนแรกหลังย้ายไปอยู่สิงคโปร์กับสามีชาวต่างชาติงานนี้แฟนคลับและเพื่อนพ้องดาราต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามพร้อมยังเผยสาเหตุที่เจ้าตัวต้องบินไปคลอดไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้นักแสดงสาวแป้งอรจิราแหลมวิไลได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านช่อง YouTube ของตนเองโดยสาวแป้งเผยว่าคลิปนี้จะเป็นเน็กลิปสุดท้ายที่แป้งจะอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้แป้งกำลังเตรียมตัวจะไปคนโอเดลูกที่สิงคโปร์ด้วยสถานการณ์โอควิดแป้งอรจิราทำให้การเดินทางเข้าประเทศต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากและใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ2เดือนกว่าส่วนสอาเอหอตุที่ต้องไปคนโอเดลูกที่สิงคโปร์นั้นเนื่องจากแฟนเป็นคนสิงคโปร์โดยตั้งแต่ช่วงโอควิทอแฟนไม่ได้กลับประเทศเป็นเวลา2ปีอีกทั้งถ้าไปคนโอดอที่นู้นคุณแม่ของแฟนจะได้เห็นหลานด้วยและอีกหนึ่งสอเอาหอตุคือที่สิงคโปร์มีศูนย์ในบริการช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่เป็นเซน
เตอร์ไรท์ของการอยู่ไฟทำให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งเดือนมีการเรียนรู้วิธีเลี้ยงลูกรวมถึงอาบน้ำลูกและคงจะรอให้ลูกโตพอที่จะสามารถขึ้นเครื่องได้จากนั้นจึงจะพากลับมาหาคุณตาคุณยายที่ประเทศไทยล่าสุดวันที่7ธันวาคม64สาวแป้งเผยข่าวดีได้คอลอโอเดลูกสาวคนแรกที่ประเทศสิงคโปร์แล้วโดยตั้งชื่อน่ารักดังกล่าวว่าแป้งออนติราWelcome my beautiful Lea into this world Mommy love you so much It is such a amazing feeling that no word can describe นี่สินะความรู้สึกโดยมีความหมายว่ายินดีต้อนรับเลอาที่สวยงามเข้าสู่โลกนี้แม่รักลูกมากมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจนไม่มีคำพูดใดจะบรรยายนี่สินะความรู้สึกชัดเจนแล้วทีมทนายใหม่ลุงพลป้าแต่หลังทีมทนายตั้มถอนตัวโอดเครียดเริ่มต้นสู้คดีใหม่ยังเป็นที่ติดตามของชาวเน็ตเมื่อวันที่1ธันวาคมช่องจิมมี่เรื่องจริงและช่องลุงพลป้าแต่แฟมิลี่ได้เผยแพร่คลิปนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาบโพหรือป้าแตนเปิดแถลงข่าวหลังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทีมทนายความได้ถอนตัวจากคดีน้องชมพู่โดยนายชัยพลหรือลุงพลกล่าวว่าจากเหตุทีมทนายความได้ถอนตัวไม่ทำคดีแล้วนั้นตนไม่ทราบมาก่อนเพราะทนายความไม่ได้แจ้งมาที่ตนเองตนทราบหลังจากมีคนแคปข้อความแล้วส่งมาให้ครั้งแรกที่ทราบรู้สึกตกใจตนจึงโทรหาทนาย3ครั้งแต่ไม่รับสายหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อทนายตนกับทีมทนายไม่มีปัญหาอะไรกันแล้ววันที่22ถึง23พฤศจิกายนที่ผ่านมายังไปทำหน้าที่ด้วยกันและไปรับประทานอาหารกันก่อนทนายเดินทางกลับโดยไม่มีประเด็นขัดแย้งหรือทะเลาะกันส่วนเรื่องเงินของมูลนิธิตนไม่ได้ติดตามยุ่งเกี่ยวตนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาทนายใหม่มาดูแลคดีโดยเชื่อว่าต้องใช้เงินจำนวนมากเรื่องสำนวนมีทนายความของลุงพลกับป้าแต่เท่านั้นที่รู้ข้อมูลไม่น่าจะใช่ที่ทนายความถอนตัวหลังจากที่เรานัดพร้อมแล้วในวันที่8มีนาคมก็เหลืออีกไม่กี่เดือนลุงพลกล่าวด้านนางสาวสมพรหรือป้าแตนกล่าวว่าส่วนค่าทนายตั้มไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่มาช่วยด้วยใจส่วนกรณี FC บอกเงินบริจาค10ล้านนั้นตนไม่รู้เพราะไม่มีหลักฐานส่วนการหาทนายใหม่ยังปรึกษากันอยู่ว่าจะหาทนายที่ไหนแต่ต้องให้ทันตามที่ศาลนัดขณะที่ป้าแตนกล่าวเสริมว่ากระแสข่าวที่ออกมาว่าทนายตั้มถอนตัวเพราะอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินค่าจ้างตนยืนยันว่าทนายตั้มเข้ามาด้วยใจและไม่ได้เรียกร้องอะไรกับลุงพลป้าแตนส่วนเรื่องที่ว่ามี FC โอนเงิน10ล้านเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนตนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะตนก็ไม่เห็นหลักฐานชัดเจนส่วนเรื่องการหาทนายคนใหม่ลุงพลป้าแตนก็อยู่ระหว่างปรึกษากันว่าจะหาทนายคนไหนมาช่วยทำคดีถามว่าสาเหตุหนึ่งที่นายตั้มถอนตัวเพราะว่าทนายตั้มอาจเห็นสำนวนแล้วทำให้ถอนตัวหรือไม่สำหรับสำนวนในคดีตนก็คิดว่าไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้ทนายตั้มถอนตัวก็อยากขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงขอบคุณทีมทนายตั้มช่วยดูแลคดีในที่ผ่านมาสำหรับพวกเราก็ตกเป็นผู้ต้องหาจะทำอะไรก็ย่อมมีคนที่ชอบและไม่ขอบอยู่แล้วในอนาคตจะเกิดอะไรอีกก็ไม่รู้และขอขอบคุณทีมทนายตั้มที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ทนายตั้มตัดสินใจถอนตัวก็ยังไม่รู้เหตุผลว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ต้องเคารพในการตัดสินใจของทนายขนาดทนายตั้มที่สู้มาตั้งแต่แรกเขาก็ยังถอย
เราเป็นคนธรรมดาก็กังวลว่าถ้าทนายความคนใหม่เข้ามาเขาจะสู้กับแรงโซเชียลแล้วจะทำคดีให้ได้หรือไม่ลุงพลป้าแตนกล่าวลุงพลกล่าวทิ้งท้ายว่าพวกตนยอมรับว่าช่วงนี้ก็มีทนายความติดต่อมาหาเยอะแต่พวกตนก็อยู่ระหว่างปรึกษากันและจะพยายามหาทนายความคนใหม่ให้ทันก่อนวันที่31มกราคม65เพื่อให้ทันยื่นเอกสารที่ศาลจังหวัดมุกดาหารถามว่าในอนาคตหากทนายตั้มกลับมาเป็นทนายความให้แล้วจะมีความไว้วางใจให้ซึ่งกันและกันหรือไม่นั้นก็จะต้องไปถามทนายตั้มว่าเขายังมีความเชื่อใจลุงพลป้าแตนหรือเปล่าแต่ตนคิดว่าทนายตั้มให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นแล้วทนายตั้มคงไม่กลับมานอกจากนี้ทนายไพศาลโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีกลุ่มบุคคลติดต่ออาจารย์มาจริงและอาจารย์อยู่ระหว่างพิจารณาผมได้รับอนุญาตจากอาจารย์ให้ตอบเพียงเท่านี้ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าทนายอนันชัยท่านเป็นทนายสายขาวไม่ใช่ทนายสายดำสายเทาหลายคนยังไม่รู้ว่าทนายอนันชัยนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรผมเชื่อว่าทนายอนันชัยคงมีคำตอบไว้อยู่แล้วผมไม่อยากจะเอ่ยถึงลุงพลเพราะขนาดทนายตั้มที่ถือว่าสุดแล้วทั้งออกมาปกป้องออกมาช่วยเหลือให้ใจไปเกินร้อยแต่สิ่งที่ทนายตั้มได้กลับมาแค่หลักหน่วยผมไม่พูดถึงดีกว่าหมอปลากล่าวทนายไพศาลเรืองฤทธิ์กล่าวว่ามีการติดต่อมาจริงผ่านทางเลขาของทนายอนันชัยชัยพลหลังจากที่ทนายตั้มขอถอนตัวแต่ตนไม่ขอลงรายละเอียดว่าติดต่ออะไรบ้างหากถามว่าทนายอนันชัยจะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ในความคิดของตนตอนนี้ทนายอนันชัยงานเยอะมากไม่มีเวลาอีกอย่างที่กกอกค่อนข้างไกลเดินทางลำบากเลยต้องขอเวลาพิจารณาอีกครั้งแต่จากที่ตนได้คุยกับทนายอนันชัยแล้วท่านไม่ได้กังวลเรื่องของคดีของลุงพลแต่อย่างใดแต่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมสิ่งเดียวที่ท่านกังวลในตอนนี้คือศีลและธรรมทั้งนี้ตนเชื่อว่าสิ่งที่ทนายอนันชัยจะตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้รับรองได้ว่าถูกใจประชาชนอย่างแน่นอนหากใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้เข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยเพราะตนได้บอกไว้เป็นในหมดแล้วนายจีรพันธ์ข่าวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าจากที่ได้สอบถามทนายอนันชัยซึ่งตนนับถือเป็นอาจารย์ที่เคารพคนหนึ่งจึงทราบว่าลุงพลโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาอาจารย์จริงซึ่งต้องเข้าใจว่าอาจารย์เป็นผู้ใหญ่ต้องรับฟังอยู่แล้วส่วนที่อาจารย์จะตัดสินใจรับเป็นทนายให้กับลุงพลหรือไม่ตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ให้เป็นดุลพินิจของทนายอนันชัยที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าทนายอนันชัยท่านเป็นทนายสายขาวไม่ใช่ทนายสายดำสายเทาหลายคนยังไม่รู้ว่าทนายอนันชัยนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรผมเชื่อว่าทนายอนันชัยคงมีคำตอบไว้อยู่แล้วผมไม่อยากจะเอ่ยถึงลุงพลเพราะขนาดทนายตั้มที่ถือว่าสุดแล้วทั้งออกมาปกป้องออกมาช่วยเหลือให้ใจไปเกินร้อยแต่สิ่งที่ทนายตั้มได้กลับมาแค่หลักหน่วยผมไม่พูดถึงดีกว่าหมอปลากล่าวขอบคุณมติชนออนไลน์ทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี